สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมารับชมรายการคลินิกไทยจีนนะคะเราเจอกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา10นาฬิกาอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่าเก็บปัญหานี้ไว้คนเดียวค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปหาหมอนะคะคุณหมออาจจะบอกว่าเรามีปัญหาด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเราวิตกกังวลเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ความคิดนะคะความคิดเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาของคลินิกไทยจีนนะคะอ้อยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลานึงนะคะที่จะเปิดโอกาสให้แต่ละท่านเนี่ยได้โทรศัพท์มาซักถามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะและเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับเรื่องของแพทย์จีนในบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นของใหม่ค่ะไม่ใช่ของใหม่เลยในบ้านเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์จีนเกิดมาหลายพันปีแล้วล่ะนะคะแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีแพทย์จีนเข้ามานานละแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าพื้นฐานของคำว่าแพทย์จีนแต่ละท่านอาจจะยังไม่รู้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาของคลินิกไทยจีนค่ะเราจะทำให้คุณนั้นได้เข้าใจคำว่าแพทย์แผนจีนนะคะว่าแพทย์จีนมีเฉพาะฝังเข็มไหมมีเรื่องของสมุนไพรด้วยไหมมีเรื่องของการนวดแล้วนวดจีนกับนวดไทยต่างกันยังไงเนี่ยแหละค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะนำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงเวลาของคลินิกไทยจีนแล้วเมื่อคุณฟังแล้วนะคะก็โทรศัพท์มาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นประเด็นที่เราคุยกันในแต่ละวันก็ได้เป็นเรื่องอะไรก็ได้ค่ะนะคะเจ็บหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นความดันเป็นไขมันเป็นหัวใจสารพัดเรื่องค่ะโทรศัพท์มาอะไรที่อาจารย์สามารถตอบได้เราก็จะตอบให้ทันทีเลยเพราะว่ารายการเราเป็นรายการสดนะคะแต่ว่าถ้ายังตอบไม่ได้นะหรือว่าข้อมูลเราอาจจะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเราอาจจะต้องมาตอบในครั้งต่อๆไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังแล้วโทรศัพท์เข้ามาก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ชรัตงามศรัทธาหรือว่าคุณหมอปิงนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะจัดอังคารที่ผ่านมาเราคุยกันประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกอาจารย์แล้วก็วันนั้นก็มีแต่ละท่านโทรศัพท์มาสอบถามกันเยอะมากนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของอาการท้องอืดท้องร่วงบ้างอะไรบ้างสารพัดอย่างเลยซึ่งเราก็จะพยายามนำสิ่งต่างๆที่แต่ละท่านโทรมาเนี่ยแหละเอามาคุยในครั้งต่อๆไปนะคะอาจารย์แต่ว่าวันนี้ขอไปพูดถึงสมุนไพรจีนก่อนจริงๆแล้วคำว่าสมุนไพรจีนเนี่ยเยอะนะคะน่าจะเยอะพอๆกับไทยไหมอาจารย์เยอะเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับในพจนานุกรมของแพทย์จีนเราจะก็จะมีฟาร์มาโคเปียของแพทย์จีนนะครับคืออะไรที่อยู่ในฟาร์มาโคเปียนะครับก็คือแพทย์จีนเราสามารถใช้ได้เลยนะครับทั้งหมดมี 2,000 กว่าชนิดที่อยู่ในคือพวกนี้ในระบบของการใช้ของแพทย์จีนเลยอยู่ในสารระบบนะฮะโอ้โหเยอะนะฮะที่ใช้กันในชาวบ้านค่ะยังอีกผมว่าน้ำให้ท่วนใช่ใช่ที่ใช้แบบว่าเป็นอะไรนะยาชาวบ้านใช่อาจจะเป็นยาประจำท้องถิ่นหรืออะไรก็ว่ากันไปประจำท้องถิ่นบ้างพื้นบ้านบ้างค่ะต้องถามก่อนอย่างในแพทย์แผนไทยเนี่ยหรือว่าในศาสตร์วิถีของไทยเนี่ยการใช้สมุนไพรก็มีอย่างคงไม่แตกต่างกับจีนคือเป็นตำรับก็มีนะคะเป็นแบบมีการประกาศใช้อย่างแน่นอนก็มีและใช้แบบพื้นบ้านก็มีแต่ของไทยเราจะมีคำว่ายาผีบอกอาจารย์จีนมีไหมจีนมียาผีบอกไหมอาจารย์จีนมีคำนี้ไหมคะน่าจะไม่มีไม่มีใช่ไหมคะจีนเรื่องยาผีบอกนี่ไม่มีคือศาสตร์แพทย์จีนเนี่ยค่ะนะฮะตัวแพทย์จีนกับตัวศัลยศาสตร์ค่ะเขาแยกขาดกันอ๋อไม่เอามาปนกันไม่เอามาปนกันเขาแยกขาดกันตั้งแต่ประมาณสัก 2,000 กว่าปีที่แล้วเหรอคะครับคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งการพัฒนาของการแพทย์นั้นค่ะข้างแรกช่วงแรกๆต้องอาศัยศาสนาค่ะถูกไหมฮะอาศัยความศรัทธาความเชื่อมาก่อนความเชื่อมาก่อนใช่ในสมัยข้างแรกๆเนี่ยเวลาคนที่หมอที่รักษาน่าจะเป็นหมอผีหรือเป็นคนที่ทำพิธีกรรมต่างๆในหมู่บ้านต่างๆใช่ใช่ถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นคนไหนที่มีประสบการณ์การรักษาคนไหนที่มีความรู้ในยาในใน
แพทย์จีนหรือในสกันแพทย์ค่ะอาจารย์มีความรู้ในตัวยาค่ะนะฮะสมุนไพรค่ะกลุ่มพวกนี้เนี่ยกลุ่มคนพวกนี้น่าจะแท็กตัวเองว่าจะแพทย์แท็กตัวเองว่าเป็นคนที่วิเศษวิโสคือพูดง่ายๆว่าอยากเป็นผู้นำชุมชนใช่คราวนี้การเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราก็ต้องนำในความสามารถใช่เพราะฉะนั้นการใช้ยาเหมือนกับเป็นหมอประจำหมอประจำประจำบ้านหมอผีนะฮะอันนี้หมายถึงยุคก่อนๆนะยุคก่อนๆก็สองสามสามสี่พันปีที่แล้วใช่ค่ะใช่เพราะหลังจากที่ประมาณสัก2,000กว่าปีค่ะค่ะก็จะเริ่มมีการแยกเขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าอันนี้มันเป็นวิชามันไม่ใช่วิชาหนึ่งมันไม่ใช่งมงายแล้วนะมันไม่ใช่งมงายมันน่าจะมีที่มาที่ไปแล้วนะใช่ค่ะเขาก็เริ่มแยกนะครับพอการในการแยกเนี่ยเขาก็ต้องจำเป็นต้องสร้างทฤษฎีของเขาขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงรักษาได้ถูกไหมใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าใช่ใช่ใช่คือรักทำไมถึงรักษาได้คือปีสองปีแรกบอกผีบอกพอไหวแต่ถ้า10ปีจะบอกผีบอกอีกมันไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ต้องมีตำรับตำราละก็เลยมีการเอาทฤษฎีเข้ามาจับะนะฮะทฤษฎีตรงนั้นใน 2,000 ปี 3,000 ปีที่แล้วค่ะทฤษฎีที่ค่อนข้างจะก้าวหน้าในสมัยนั้นก็คืออินหยางกับปัญจธาตุก็เลยที่มาของทำไมถึงเอาอินหยางปัญจธาตุมาเป็นตัวอธิบายการแพทย์แผนจีนค่ะซึ่งยินหยางคืออะไรปัญจธาตุคืออะไรเอาไว้เดี๋ยวโอกาสต่อๆไปเราจะมาเจาะถึงทฤษฎีด้วย เพราะว่าคือบางครั้งการจะพูดถึงเรื่องของการแพทย์เนี่ยเราอาจจะต้องคุยกันถึงที่มาที่ไปเหตุผลด้วยว่าทำไมแพทย์จีนถึงต้องมีแม้แล้วไอ้ที่เอามือวางอยู่ตรงเนี้ยมันคืออะไรแล้วทำไมอาจารย์มักจะบอกตลอดเวลาว่าการไปหาหมอจีนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลักษณะวัดตัวตัดเสื้อนะคือไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะทานยาได้เหมือนกันหมดเลยจะต้องเป็นเฉพาะบุคคลด้วยนะคะซึ่งในประเด็นตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวโอกาสต่อไปก็แล้วกันเราจะมาลงลึกในเรื่องของทฤษฎีบ้างนะคะทฤษฎีแพทย์แผนจีนยินหยางคืออะไรนะคะสมุนไพรแต่ละตัวเป็นยังไงรูปแบบการรักษาเส้นต่างๆในแพทย์จีนเป็นความรู้พื้นฐานนะคะจะได้ประกอบกับการตัดสินใจในการรักษาของเราด้วยนะคะเอาละค่ะอาจารย์เดี๋ยววันนี้ขอไปพูดถึงเรื่องของสมุนไพรจีนอยู่ตัวหนึ่งโอ้โหสมุนไพรตัวนี้ต้องบอกว่าใครไม่รู้จักเนี่ยเฉยไม่น่ามีนะครับหรือเปล่าไม่น่ามีค่ะคือถ้าพูดถึงเรื่องของสมุนไพรจีนเนี่ยอย่างถ้าพูดถึงแพทย์จีนเราจะนึกถึงการฝังเข็มมาเป็นอันแรกซึ่งจริงแล้วมีหลากหลายถูกไหมคะถ้าพูดถึงสมุนไพรจีนเนี่ยคนก็มักจะพูดถึงเขากวางมั่งนะคะพูดถึงอะไรอ่ะโตตงโสมอันนี้เราจะใช้กันบ่อยแต่จะมีอยู่ตัวนึงค่ะที่ชื่อเขาก็จีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่คิดถึงแพทย์จีนคงไม่ใช่ก็คือเห็ดลิ้นจืออาจารย์ครับเห็ดลิ้นจือนี่ต้องถามอาจารย์ก่อนมันคือพืชตระกูลเห็ดตระกูลเห็ดครับแล้วเขามีเห็ดฟางเห็ดหอมนั่นน่ะสิอาจารย์แต่ทำไมเห็ดฟางเห็ดหอมมันไม่เหมือนเห็ดลิ้นจือราคามันก็คนละเรื่องสรรพคุณก็คนละเรื่องเลยให้อาจารย์อธิบายนิดนึงค่ะว่าเห็ดลิ้นจือที่มาที่ไปเป็นยังไงอาจารย์ครับเห็ดลิ้นจือในทฤษฎีแพทย์จีนค่ะยังค่อนข้างจะดีค่ะในทฤษฎีแพทย์จีนเขาบอกว่าในโบราณตำราจีนไม่ใช่ทฤษฎีแพทย์จีนตำนานเราตำนานตำนานนี่มากกว่าตำราใช่ตำนานนี่นานเลยใช่ตำนานจีนเนี่ยเขาถือว่าเป็นเซียนเฉาเซียนเฉาเซียนก็คือเซียนคือเทพนะฮะเฉาก็คือย่าโอย่าของเทพจริงๆแล้วในตำนานเนี่ยนะสูงกว่าสมด้วยซ้ำไปในตำนานนะคะในประวัติเนี่ยนะฮะครับนะฮะมีความสูงสองค่อนข้างจะสูงทีเดียวค่ะครับค่ะในเฮลินเจอตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะพบว่าเฮลินเจอนี่อยู่ตามป่าขาวค่อนข้างจะเยอะนะครับค่ะอาจารย์ป่าขาวค่อนข้างจะเยอะนะก็เลยทำให้ตัวเฮลินเจอเนี่ยเป็นยาตัวหนึ่งที่เป็นอายุวัฒนะเป็นอายุวัฒนะนะครับก็เลยในทฤษฎีจีนเนี่ยค่อนข้างจะ
ค่อนข้างจะให้ความสำคัญเยอะทีเดียวอาจารย์คะก่อนที่จะไปประเด็นต่อไปเอ้ยขอถามคำว่าเมื่อกี้อาจารย์หลุดคำอยู่คำหนึ่งแล้วเราก็ใช้กันเยอะมากเลยนะคำว่ายาอายุวัฒนะครับอายุวัฒนะแปลว่ายาอายุวัฒนะคืออย่างนี้ค่ะยาจีนเราแบ่ง3ชั้นค่ะนะฮะมีชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างคำว่าชั้นนี่คือคุณภาพสรรพคุณสรรพคุณสรรพคุณชั้นบนก็คือยาอายุวัฒนะก็คือยาที่บำรุงร่างกายนะฮะช่วยให้อายุยืนนะครับไม่ใช่อายุวัฒนะไม่ตายไม่ใช่นะไม่ใช่ตายเหมือนกันนั่นแหละแต่จะยืดให้ยาวขึ้นแทนที่ปกติอายุไขคุณอาจจะประมาณ 5-60 คุณอาจจะยาวไปจนถึง 8-90 หรือ100กว่าครับอันนี้คือความหมายของคำว่าอายุวัฒนะอายุวัฒนะไม่จำเป็นแต่ว่าอายุยืนอย่างเดียวมันรวมถึงร่างกายแข็งแรงด้วยแข็งแรงด้วยครับค่ะนะฮะนี่คือความหมายของอายุวัฒนะนี่คือยากลุ่มแรกยากลุ่มแรกคุณภาพสูงสุดครับค่ะค่ะยากลุ่มสองคือยาที่รักษาโรคค่ะกลุ่มรักษาโรคค่ะยากลุ่มที่3คือยากลุ่มที่มีพิษหรือเป็นยากลุ่มที่ขับปัสสาวะอ๋อฮะนะครับนี่คือช้างกาดชั้นล่างค่ะชั้นล่างเลยนะฮะครับครับผมว่าแพทย์จีนเนี่ยคือยาเขายังแบ่งอยู่เหมือนกันค่ะครับอืมค่ะแต่ว่าหลินจือเนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มแรกนี่มันรวมไปถึงเรื่องของผสมราคาไม่เกี่ยวความปลอดภัยอะไรด้วยไหมอาจารย์ความปลอดภัยเกี่ยวนะคือเป็นกลุ่มที่ไม่มีพิษนะครับกลุ่มที่ไม่มีพิษนะครับถ้าหากว่ากลุ่มที่มีพิษเขาก็จะจัดอยู่ในกลุ่มสองนะครับค่ะคือพูดง่ายๆว่าอ่ะเราเป็นเรารู้แล้วว่าเห็ดลิ้นจือเนี่ยเป็นกลุ่มยาอายุวัฒนะใช่ไหมคะอาจารย์แต่คราวนี้แล้วมันอาจารย์ก็บอกตั้งแต่แรกว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเห็ดอ่ะอาจารย์ครับผมทำไมเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมหรือเห็ดอะไรนิดๆหน่อยๆราคานั่นน่ะสิอาจารย์คือเขาก็งอกออกมาเหมือนกันนะคือรูปแบบวิธีการเกิดเราคิดว่าน่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับลักษณะก็พืชตระกูลนี้มันจะเหมือนกับเป็นหมวกใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเกิดจากซากศพของต้นไม้อ๋อนั่นนะคะครับแล้วสรรพคุณถ้าพูดถึงเห็ดทั่วๆไปก่อนครับเขาเป็นหญ้าแห่งเทพได้ไหมอาจารย์หรือเฉพาะหญ้าแห่งเทพนี่ต้องเฉพาะเห็ดหลินจือเท่านั้นเห็ดหลินจือเนี่ยมีสายพันธุ์เยอะมากใช่นะฮะมีสายพันธุ์เยอะมากค่ะเห็ดหลินจือที่ตัวที่มีฤทธิ์ในการบำรุงร่างกายอย่างดีนะครับมีร่างกายอย่างดีก็ไม่ใช่ว่ามีทั้งหมดทุกสายพันธุ์เห็ดลิ้นจือที่มีคุณสมบัติจริงๆเนี่ยก็มีอยู่เพียงแค่บางสายพันธุ์เท่านั้นอืมค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีประเด็นเยอะนะคะอันนี้เราแค่เกริ่นอาจารย์เพราะเดี๋ยวจู่ๆจะไปเห็ดเลยบางคนจะแปลกใจว่าอ้าวแล้วทำไมจู่ๆมาเล่นเห็ดลิ้นจือเราก็จะได้รู้ว่าแพทย์จีนเรามีการแบ่งสมุนไพรออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปช่วงเบรกต่อไปเราจะไปคุยกันลึกในรายละเอียดเลยค่ะว่าสรรพคุณของเห็ดลิ้นจือที่บอกว่ายาอายุวัฒนะเนี่ยขนาดไหนนะคะในขณะเดียวกันเราจะเปิดสายด้วยนะคะอาจารย์ไม่จำเป็นจะต้องถามเรื่องเห็ดลิ้นจือนะคะถามเรื่องสุขภาพก็ได้ถูกไหมคะอาจารย์โทรศัพท์มาคุยกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะ026893673นะคะเราเบรกกันสักครู่นึงนะคะอาจารย์และเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในเบรกต่อไปค่ะ